คุณทักษิณก็เหมือนถอยออกไปนะฮะแล้วแทนที่จะเป็นปฏิปักษ์คสช.คุณทักษิณกลับไปยืนข้างคสช.ขนาดนี้นะแล้วก็บอกว่าเอาเลยครับยินดีครับเอาเลยครับเขาต้องขยุกคสช.ให้เข้าสู่เกมของการโดนปานะครับนะครับความชัดเจนคือตอนนี้คุณทักษิณเป็นหลบหลังคสช.แล้วถ้าคุณจะปาก็โดนคสช.ก่อนนะเนี่ยผมมองแบบนี้นะฮะแต่ที่ผมก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณคิดอย่างไรนะเพราะนั้นผมก็ยังดูอยู่ว่าการที่คุณยิ่งรักไปต่างประเทศแล้วกลับมาไหมหรืออะไรในเรื่องไขข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับได้หลายอย่างทีเดียวครับก็พ่อและนี่คือการคุณทักษิณนะครับเมื่อกี้คำถามว่ายังไงครับผมออกนอกเรื่องไปบ้างครับพี่ไม่คืออันนี้เป็นการตอบโดยทั่วไปว่ากลยุทธ์การจะดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงการยึดอำนาจรัฐประหารอยู่เนี่ยจะไปยังไงคือตัวนายกทักษิณเนี่ยที่คุณโด่งพูดเนี่ยมันยังไม่มีใครได้ยินว่าเอ๊ะคุณทักษิณมีบทบาทท่าทีอย่างไรหลายคนก็ถามกันนะฮะนอกองค์การเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยกับคุณยิ่งลักษณ์มีสิทธิในการที่จะตั้งรัฐบาลท้องถิ่นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แค่คุณจารุพงษ์ที่ไปจัดตั้งสรีริกไทยคือความชอบธรรมยังไม่พอแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความชอบธรรมที่จะดึงความสนับสนุนจากสากลจากนานาประเทศได้อันนี้ทำไมเขาถึงได้ทำนี่ครับผมถึงบอกว่าขณะนี้มันอยู่ในภาวะอย่างก็มองอย่างที่พี่นายสันว่าขณะนี้เนี่ยนะเงื่อนไขคุณทักษิณเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดไปแล้วคือญาติครับญาติจะออกไปนอกประเทศหมดแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบว่าออกไปได้ยังไงอะไรก็แล้วแต่ในภาวะตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโอกาสที่อย่างที่พี่นายสันพูดนะครับมันเป็นโอกาสที่เขาจะทำอะไรตรงนี้ได้นะฮะเราก็กำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมหรือการดำเนินการต่อไปในหมากตัวนี้มันจะจบอย่างไรเราต้องรอลุ้นนะครับว่ากลับหรือไม่กลับต้องกลับอย่างไรนะถ้ากลับกลับอย่างไรกลับกี่คนอะไรเนี่ยต้องดูตรงนั้นนะครับผมว่าเราต้องรอดูในวันที่เท่าไหร่ครับประมาณการเดือนหน้าใช่ไหมครับว่าสภาวะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่คือตอนนี้ในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอุ่นจึมพอสมควรนะครับเราเดาไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ใจหนึ่งของผมนะลึกๆผมเนี่ยผมอ่านคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่คนยอมแพ้คนนะครับผมไม่ทราบหรืออาจจะเป็นอายุมากขึ้นนี่ก็อาจจะว่าไปนะเพราะว่าอาจจะอายุมากขึ้นอยากอยู่อย่างสงบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะคิดมุมกลับว่าแต่เป็นผมเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่าผมสามารถกลับเมืองไทยได้โดยอยู่ในระบบนี้แล้วจะปลอดภัยผมไม่มองว่าคุณทักษิณเป็นคนแบบนั้นนะผมไม่มองว่าเขาเป็นคนที่มองเขาเป็นคนสู้อ่ะเขาไม่ใช่คนถอยแล้วเขาอยู่ในภาวะที่สู้ได้นะครับไม่ใช่สู้ไม่ได้นะวันนี้เขาสู้ได้นะฮะไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจะสู้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์หมายถึงว่าวิธีการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศเนี่ยหลายๆคนก็หมอบอยู่ในประเทศนะคุณทักษิณก็ให้คำแนะนำหลายๆคนก็หมอบอยู่ในประเทศอย่างที่ว่านะครับเพื่อหลบตรงนี้นะนปช.หลบไปทุกคนหลบไปเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยเปิดให้คสช.ลบกับประชาชนอย่างเต็มที่เผด็จการเชิญหน้ากับประชาชนซึ่งเผด็จการบ้านเราเนี่ยครับใครก็ไปโค่นเขาไม่ได้หรอกครับนอกจากประชาชนคนที่มีอำนาจเยอะที่จะสู้เขาได้คนเดียวเท่านั้นคือประชาชนไม่ใช่ใครครับนะเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ต้องเป็นเหมาะสมกันนะครับต้องเหมาะสมกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเขาหลบให้เจอตัวแล้วนะฮะระหว่างคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมทีนี้เราก็ถามย้อนกลับไปยังประชาชนวันนี้ครับว่าเราเปลี่ยนทัศนคติได้หรือยังฮะหลังจากที่เวลามันมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะบทเรียนหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับมาสู่ประชาชนนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วแกนนำนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันได้บทเรียนกันเยอะนะฮะวันนี้คุณได้บทเรียนยังไงนะฮะหลายคนก็ยังมาถามว่าเมื่อไหร่เสรีไทยจะทำอะไรสักทีเสร็จเขาทำอยู่ครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยพูดในว่าเสร็จว่าตอนนี้ในส่วนของแนวการต่อสู้ของแนวปฏิวัตินี่มันเป็นยังไงนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเข้าใจเพราะมันเป็นงานใหญ่เรากำลังจะรื้อบ้านทั้งหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีถ้าทำไม่ดีเนี่ยนะก็ดูอีกนะอีกตอนนี้กลายเป็นตามหลังเรานะเมื่อก่อนเขานำเราไปแล้วขณะนี้หนทางแห่งประชาธิปไตยเนี่ยผมมองแล้วเผื่อจะย้อนกลับไปยุคสลิดซึ่งตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าของเราพอคสช.ขึ้นมาก็จะย้อนกลับไปอยู่ยุคสลิดเหมือนกันนะครับก็ล้อเลียนกันอยู่เหมือนกันนะสองประเทศนี้ก็ต้องค่อยๆทำนะโดยมีรายละเอียดทีนี้ถามว่าประชาชนวันนี้จะดำเนินยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับผมพูดเป็นท
ิชาการอันนี้เป็นไปเปิดตำราเล่มไหนก็ได้นะถ้าคนรู้ตรงนี้อ่านหนังสือพี่ชัยสงครามหรือเรื่องแบบก็จะรู้ว่าวิธีการต่อสู้เนี่ยนะฮะเป็นเบสิกเลยครับธรรมดาเลยเสื้อแดงเราเนี่ยนะเราสู้เราไม่เคยมีเขาเรียกว่าคนไม่เป็นมวยว่างี้ดีกว่าคือเราเนี่ยเราเป็นมวยวัดมากกว่าเสื้อแดงที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยนะพอมาเปิดตำราพี่ชัยสงครามเราเห็นเลยว่าเฮ้ยคุณไม่เป็นมวยกันเลยเว้ยนะฮะหรือถ้าคุณหมายถึงว่าถ้าเสื้อแดงไปนั่งมวยสักคนยังมีแต่หัวใจอะครับแต่ต่อยมวยไม่เป็นนะฮะแล้วก็โดดขึ้นเวทีไปต่อยกับเขาโดยที่สเปะสปะนะฮะไม่มีความรู้ทางด้านการต่อสู้เลยมีแต่หัวใจเพราะฉะนั้นเราถึงโดนแม้แต่ตัวเราเป็นตัวใหญ่นะฮะแม้แต่นักมวยของเรานี่ตัวใหญ่แล้วพละกำลังเข้มแข็งมากเนี่ยก็สามารถจะโดนน็อกกลับมาหลายรอบแล้วนะฮะเพียงเพราะว่าเราไม่เป็นมวยครับผมจะเล่าให้ฟังว่าการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มด้วยการบุกแต่วันนี้เสื้อแดงเนี่ยนะเอาแล้วครับเอาแล้วจะบุกแล้วนะไปนู่นไปนี่จะอะไรต่างๆอยากจะทำจะทำแล้วฮะซึ่งขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการต่อสู้นะครับการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ตั้งแต่ตัวต่อตัวนะฮะเทควันโดมวยวัดมวยไทยอะไรก็แล้วแต่ไปจนถึงกระทั่งยุทธวิธีการต่อสู้แบบเกมฟุตบอลเกมบาสเกตบอลเบสิกเหมือนกันหมดครับคือเริ่มต้นด้วยการตั้งรับก่อนครับไม่ใช่บุกนะครับนี่คือยุทธวิธีตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงมหาสงครามขนาดใหญ่นะฮะเขาต้องทำแบบนี้นะฮะเคยได้ยินคำว่ารู้เขารู้เราไหมครับผมถามคำว่ามันเสื้อแดงเนี่ยนะครับรู้แต่เขาจริงไหมฮะเรารู้เขาหมดอ่ะเขาเป็นใครอะไรเรารู้หมดแล้วถามว่าเรารู้เราบ้างยังเสื้อแดงมีกี่คนอยู่จังหวัดไหนบ้างเอาแค่ว่าเสื้อแดงมีกี่คนเรายังไม่รู้เลยเราเนี่ยเราไม่รู้เราเลยอ่ะครับเรารู้แต่เขาอ่ะแล้วเราจะไปลบกันยังไงพอรู้เขาเนี่ยเราทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่เป็นกองทัพเราไม่รู้เรารู้ว่าเราเป็นเสื้อแดงแล้วข้างเราเนี่ยมีเสื้อแดงอีก5คนนะเว็บไซต์นี้มีเสื้อแดงฟังอยู่2เท่าไหร่อ่ะ 20,000 30,000 ก็แล้วแต่แล้วที่เหลือเนี่ยมันยังไงอ่ะแล้วเราจะไปลบกับเขาได้ยังไงคุณบอกมั้ยฮะมันยังไม่มีการจัดตั้งครับสิ่งแรกที่เราทำอย่าใจร้อนครับผมกำลังบอกว่านะฮะคือนปชนำมันยังไงผมก็ไม่ทราบมาจนถึงวันนี้นะครับมันไม่มีการจัดตั้งไม่มีการตั้งรับเพราะวันนี้ศึกเริ่มต้นเนี่ยคือการตั้งรับก่อนเรียนรู้เราก่อนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเรียนรู้เราก่อนรู้จักตัวเองก่อนนะฮะหนึ่งเราต้องกลับไปทบทวนบทเรียนความพ่ายแพ้ทั้งหลายนะฮะขนาดว่าเราบอกว่าพึ่งแกนนำไม่ได้วันนี้ก็ยังนั่งร้องเรียกแกนนำอยู่ดีอะนะครับมันก็จะเปลี่ยนระบบนะฮะเมื่อก่อนแกนนำเป็นคนเลือกเราถูกไหมฮะเราไม่มีทางเลือกเลยถ้าเรายังจัดตั้งกันไม่ได้เรายังรวมกันไม่เป็นแผ่นเนี่ยหมายถึงว่าในเมืองไทยอยู่กลุ่มตรงนี้20คนตรงนั้น200ตรงอุดร300ตรงนั้น 4,000 ทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อแดงทั่วโลกเนี่ยถ้ายังรวมกันเป็นแผ่นไม่ได้เราจะเลือกผู้นำเราได้ยังไงนะเพราะนั้นผู้นำที่เราจะมีต่อไปคุณจะเรียกแกนนำก็แล้วแต่ผมเรียกว่าตัวแทนมาตั้งนานแล้วนะแล้วมันจะต้องเป็นระบบที่พวกเราเป็นแผ่นแล้วเราเป็นคนเลือกแกนนำไม่ใช่แกนนำเลือกเรานะฮะเพราะนั้นแกนนำเลือกเราเลือกไม่ได้เลยฮะใครมาเราก็ต้องเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราเอาอย่างเราแก้ไขบทเรียนหรือยังที่เราเจ็บปวดมาเรานั่งทบทวนดีนะครับแต่เราอยากเจ็บซ้ำนะครับเราอยากเจ็บซ้ำเพราะนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการรู้เราก่อนนะฮะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทำผมก็ประกาศไปทุกครั้งไปทุกกี่ครั้งหลายคนก็บอกเมื่อไหร่จะสู้ยังไงก็ถามซ้ำอย่างเงี้ยพี่อาจารย์ผมก็บอกว่าคุณอย่าไปพูดถึงการโดนระเบิดพูดการบุกเอางี้หน้าที่ที่เราต้องทำวันนี้นะทำกันอย่างเงียบเลยเนี่ยก็คือการจับกลุ่มนะจับกลุ่มละ10คนบ้างนะดร.สุนัยก็ประกาศมาแล้วนะฮะผมเองก็พยายามประกาศให้พวกเราไปจับกลุ่มกันเป็น10 คน 10 คน 10 คนนะฮะแล้วพบปะกันนะฮะคุณอย่าคิดว่าเราจะลุกภายในวันนี้หรือเดือนหน้าไม่ใช่สิ่งนี้จะต้องเตรียมการอย่างยาวนานนะครับไอการเตรียมการตรงนี้นานครับนานครับไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยไอการตั้งรับตรงนี้นานมากนะครับเป็นขั้นตอนที่นานพอสมควรโดยเฉพาะทัพใหญ่ที่ไม่เคยจัดเลยเนี่ยเรามาจัดกันดีนะฮะคือเอาละคุณก็เคยวางแผนว่ากรุ๊ปนึงประมาณ10กว่าคนขึ้นไปอาจจะเป็น10-20นะฮะแต่ผมไม่แนะนำว่ากรุ๊ปใหญ่เกินไปเนี่ยความลับมันคุมลำบากนะฮะผมก็แนะนำว่ากลุ่มประมาณ10กว่าคนเนี่ยกำลังสวยนะเอาที่คุณรู้จักหน้าค่าตารู้จักกันแค่นั้นพอตั้งเป็นกลุ่มๆๆแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มฮะแล้วแต่ละคนในกลุ่ม
รู้จักกันเองแต่ไม่ต้องให้คนนอกกลุ่มรู้จักคุณนะแต่เวลาคุณคอนแทคกลุ่มอื่นเนี่ยนะใช้ชื่อจัดตั้งนะครับใช้ชื่อปลอมนะครับเช่นผมชื่อโด่งเนี่ยแทนที่ผมจะเรียกว่าโด่งอาจารย์ผมก็กลายเป็นนายมังคุดไปก็ได้นะจะตั้งไป12คนไว้เวลาใช้ชื่อเหล่านี้คอนแทคกับกลุ่มอื่นนะทฤษฎีนี้จะเป็นทฤษฎีพวงองุ่นเล็กๆๆๆเต็มไปหมดนะครับหมายความว่าถ้ามีความลับล่วงใสในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสมมติว่าคุณเอาสายทหารเข้ามาอยู่ในกลุ่มคุณนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณแคสกันเองนะ12คน10คนเนี่ยนะฮะปรากฏเอาสายทหารมาอยู่กับคุณถ้ามันเน่ามันพังมันจะเน่าแค่กลุ่มเดียวมันจะไม่ลามไปกลุ่มอื่นเพราะกลุ่มอื่นจะไม่รู้จักคุณถึงแม้แต่คุณโดนจับไปคุณก็พูดถึงกลุ่มอื่นไม่ได้เพราะคุณรู้จักเขาแค่ว่าเป็นในต้มในมังคุดเท่านั้นเองนะฮะแล้วอยู่ที่จังหวัดไหนกว้างๆคือกับจังหวัดและอำเภอแค่นั้นเพราะนั้นกลับไปได้ก็ไม่คุ้มได้เสียแค่เม็ดองุ่นเท่านั้นเองลูกองุ่นลูกเดียวแต่โครงสร้างตัวใหญ่ยังอยู่นะครับนึกภาพว่าผมอยากเห็นโครงสร้างแบบนี้เต็มไปหมดนะเต็มไปหมดในประเทศไทยตรงนั้นตรงนี้ข้าราชการตรงนั้นตรงนี้แล้วเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครนะฮะผมไม่รู้จักเลยช่วยรายงานข้อมูลของคุณเข้ามายังศูนย์กลางแต่ใช้ชื่อปลอมเหมือนเดิมนั่นแหละครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าตรงศูนย์กลางโดนจับไอ้พวกนี้มันจะได้องุ่นมังคุดกลับไปเท่านั้นเองจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นคุณรายงานเข้าไปกลุ่มและแต่ละกลุ่มตั้งชื่อแคตตาล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกลุ่มแต่ละคนผมอยากทราบว่ามีอายุเท่าไหร่บ้างมีผู้ชายผู้หญิงมีความสามารถอะไรบ้างนะอาชีพการศึกษาแล้วก็กลุ่มนี้นะสะดวกและถนัดที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอและจังหวัดอะไรเนี่ยครับคือข้อมูลที่อยากให้รายงานเข้ามายังศูนย์กลางแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับไอ้ตัวศูนย์กลางที่ว่าเนี่ยมันยังสับสนอยู่เพราะว่าผมเองไม่อยากให้เป็นศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเพราะมันจะโจมตีง่ายนะครับเพราะนั้นผมอยากให้กระจายศูนย์กลางออกไปแต่ศูนย์กลางก็จะเป็นเหมือนกับรวมกับเข้ามาย่ออีกทีนะครับรายงานเหมือนนึกออกไหมมันเป็นชั้นๆไปเหมือนพีระมิดนะครับลักษณะนั้นทีนี้เอาว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำนะถามกันมามากถ้าอยากสู้อยากทำก็ไปรวมตัวกันแค่นั้นนะครับเอาแค่นี้ก่อนเบื้องต้นรวมตัวให้ได้12คนตั้งชื่อเทียมให้หมดนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาตอนนี้ก็เนี่ยผมจะเป็นเป้าใหญ่แล้วนะตอนนี้ขณะนี้พูดเรื่องนี้ไปเยอะเมื่อวานพูดที่อีกเว็บไซต์นึงก็นะมีการเช็คผมทราบเลยนะสายข่าวแจ้งเข้ามาว่ามีการตรวจสอบคลิปของผมอย่างละเอียดเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะวันนี้ก็คงด้วยครับนะไอ้เรื่องเนี้ยการจัดตั้งเขากลัวมากนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาก็จะมีเฟซบุ๊กของผมเดี๋ยวเฟซบุ๊กผมจะโดนปิดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะที่ผมพูดเดี๋ยวผมเสียวนะครับเอาพูดไปแล้วนะครับแต่ไงก็ไม่ช่วยครับเขายังไงเขาทำเขาพยายามอยู่แล้วนะก็จะมีสองทางคือหลังไมค์เฟซบุ๊กนะฮะหรือไม่จะเป็นอีเมลนะครับหรือทางที่มิไนซันจะมีอะไรเว็บไซต์อะไรที่จะช่วยกระจายในการรับนะครับเขาจะได้ไม่พุ่งไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่ารวมตัวกันก่อนนะฮะแจ้งมายังเซ็นเตอร์ที่คุณศรัทธาอย่างกลุ่มของนปช USA ก็แจ้งมาที่นี่ก็ได้แล้วทางนปชจะแจ้งกลับมาที่ผมอีกทีนะผมเองก็จะประสานกับกลุ่มตอนนี้ก็จะมีเพจกูคือร้อยล้านกูจะได้ร้อยล้านจากทรัพย์สินแน่ๆนี่ก็คือเพจหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าไปได้แล้วก็คอนแทคกับเจ้าของเพจตัวนั้นนะครับเอาเป็นว่ารวมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งข่าวอีกสักทีนึงนะครับชัดๆว่ารวมแล้วเนี่ยให้ส่งรายชื่อไปที่ใดนะคิดว่าคงจะต้องมีการตั้งเพจตั้งอะไรที่เป็นเซ็นเซอร์กันนะฮะตรงนี้คือสับเห็นกำลังคุยกันอยู่ครับผมก็เรียกว่างานแรกเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะฮะอย่าพูดเยอะผมพูดโครงสร้างใหญ่ๆนะฮะว่าเอาเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเราจะรับอย่างเดียวหรือไงไม่ใช่นะฮะอันนี้คือขั้นแรกคือรู้เราก่อนนะพอรู้เราเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะถึงสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ารับแล้วก็ขั้นยันนี่แปลว่ารู้เขาในเมื่อเรามีการจัดตั้งของเราเรียบร้อยแล้วนะแน่นอนนะสิ่งที่ต้องทำในขั้นยันคือขั้นที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการข่าวนะการข่าวหมายความว่าพอเรามีเครือข่ายของเราเรียบร้อยปั๊บเราจะรู้ว่าใครทำการข่าวตรงไหนได้บ้างการเคลื่อนไหวในขั้นยันเนี่ยจะไม่ใช่การรุกแต่จะเป็นการสืบนะการหาข้อมูลฝั่งเขาอาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยนะเพื่อล่อให้เขาเคลื่อนไหวแล้วเราก็จะทราบการเคลื่อนไหวของเขานะฮะแล้วก็เก็บมาเป็นข้อมูลอันนี้เป็นขั้นที่เขาเรียกว่าขั้นยันนั่นแปลว่าเมื่อกี้เรารู้เราไปแล้วขั้นยันจะทำให้เรารู้เขานะแปลว่าเราเนี่ยสามารถอาจจะมีการพื้นที่ที่เราเข้าใจว่าตรงเนี้ยเราคอนโทรลได้ละนะฮะตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเราเคลื่อนไหวแล้วเราปลอดภัยละ
นะฮะอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลในขั้นยันเสร็จแล้วเมื่อถึงขั้นยันเรียบร้อยเราสามารถยันเขาอยู่แล้วนะฮะรู้เขารู้เราเขาลุกเราไม่ได้แล้วลุกแล้วเราหลบหลีกการข่าวการสื่อสารเราหลบเราหลีกเขาได้หมดนะเขาไม่สามารถจะจับเขาไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แล้วเนี่ยนะจากนั้นนะครับถึงจะเป็นขั้นลุกและแตกหักซึ่งขั้นลุกจะเร็วมากครับขั้นรับเนี่ยนานยาวนานที่สุดขั้นยันก็ยาวนานรองลงมาและขั้นลุกจะเร็วมากก็พูดอย่างนี้นะครับตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับก็อันนี้ที่ผมพูดเป็นแนว